สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์สำหรับผู้ฟังคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆจากช่องของเรานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวของเทพนาจาเนี่ยมันมีหลายตำราหลายเวอร์ชันมากเลยดังนั้นเนี่ยผมจะก็เลยไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาได้คร่าวๆถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดตรงไหนหรือเพื่อนๆอยากจะเสริมแต่งตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยและถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่มเล่าเรื่องของนาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์ได้เลยนะครับครับสำหรับนาจาก่อนที่เขาจะเกิดมาเป็นนาจาเขาเคยเป็นเทพแห่งสวรรค์นะครับอยู่บนสวรรค์ชื่อหลินจินจือหลินจินจือเนี่ยถูกหลีจิ้นฆ่าตายเรื่องราวก็เกิดขึ้นมาจากที่ว่าหลีจิ้นเนี่ยจะต้องหาเนื้อควางมาให้ฮ่องเต้กินเพราะตอนนั้นฮ่องเต้กำลังป่วยอยู่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หลินจินจือลงมาเล่นบนโลกมนุษย์เมื่อหลินจินจือพบว่าหลีจิ้นกำลังจะมาฆ่ากวางและหลินจินจือไม่ต้องการให้หลีจิ้นมาฆ่ากวางจึงทำการไล่กวางให้หนีไปหลีจิ้นจื่อแปลงกายเป็นควางเพื่อหลอกหลีจิ้นให้ไปอีกทางหนึ่งเพื่อปกป้องควางที่เหลือหลีจิ้นจึงติดตามควางที่หลีจิ้นจื่อแปลงร่างไปหลีจิ้นใช้ธนูยิงไปที่ควางทำให้หลีจิ้นจื่อตายเรื่องราวตรงนี้จึงเป็นเวรกรรมที่ทำให้หลีจิ้นจื่อต้องไปเกิดเป็นลูกของหลีจิ้นและมีการผูกใจแค้นกันทำให้พ่อลูกไม่สามารถรักกันได้ต่อมาหลังจากนั้นนาจาจึงมาเกิดเป็นลูกของหลีจิ้นนาจาเกิดในวันที่9เดือน9ในตอนที่เขากำเนิดนั้นมีหลายตำรามากเลยบางก็ว่านาจาอยู่ในท้องของมารดาเป็นเวลา1ปีกับ6เดือนบางก็ว่าอยู่ในท้องของมารดาเป็นเวลา3ปีกับ6เดือนเมื่อตอนที่นาจาเกิดออกมานั้นเมื่อคลอดออกมาเป็นลูกแก้วหลีจิ้นเห็นจึงคิดว่าเป็นลูกของปีศาจจึงใช้กระบี่ฟันลงไปที่ลูกแก้วทันทีเมื่อลูกแก้วโดนกระบี่ฟันมันก็แตกออกมากลายเป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักนอนอยู่บนผ้าแพรสีแดงในมือกำห่วงทองคำเอาไว้ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นอาวุธจากสวรรค์หลีจิ้นเห็นแบบนี้ก็ยิ่งจะไม่ชอบนาจามากขึ้นไปอีกเพราะว่าหลีจิ้นรู้สึกว่านาจาไม่ใช่เด็กปกติเหมือนเป็นลูกของปีศาจนาจาในวัยเด็กเป็นเด็กที่แข็งแรงมากและค่อนข้างจะซุกซนวันหนึ่งนาจาไปเล่นน้ำที่คาบสมุทรตรงไห่ตรงนั้นนาจาเล่นอย่างสนุกสนานพร้อมกับเหวี่ยงผ้าแพรสวรรค์เล่นไปเล่นมาเนื่องจากผ้าแพรเป็นอาวุธของสวรรค์เมื่อลงสู่น้ำทำให้แผ่นน้ำสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนี้สั่นสะเทือนไปจนถึงวังบาดาลของเจ้าสมุทรตรงไห่เจ้าสมุทรตรงไห่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงสั่งให้ทหารขึ้นไปดูเมื่อทหารขึ้นไปดูพบว่ามีเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่พร้อมผ้าแพรสวรรค์จึงเข้าไปดุด่าว่ากล่าวและไล่ให้ขึ้นจากน้ำเสียนาจาตอนนั้นไม่พอใจทหารของเจ้าสมุทรเป็นอย่างมากจึงเขี้ยงผ้าแพรใส่เนื่องด้วยว่าเป็นอาวุธของสวรรค์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์สูงมากทหารธรรมดาของเจ้าสมุทรโดนผ้าแพรเหวี่ยงใส่จึงตายทันทีหลังจากที่เหล่าทหารตายลงนาจาก็เล่นน้ำต่อไปเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆองค์ชายสามแห่งเจ้าสมุทรตรงไห่เห็นว่าทหารที่ส่งขึ้นไปนั้นไม่มีใครกลับลงมารายงานตัวรู้สึกผิดปกติองค์ชายสามจึงขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาขึ้นมาก็พบศพทหารนอนตายกันเกลื่อนกลาดพร้อมกับเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานจึงเข้าไปสอบถามนาจาจึงตอบไปตรงๆว่าตนเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ลงมือฆ่าเหล่าทหารเหล่านี้เพราะทหารเหล่านี้มาขัดขวางการเล่นสนุกของตนองค์ชายสามเห็นว่านาจาพูดจาเหมือนไม่รู้สึกผิดอะไรจึงโกรธมากก็เลยลงมือสู้กันนาจาสู้กับองค์ชายสามอย่างดุเดือดองค์ชายสามพลาดท่าเจอนาจาโค่นล้มลงได้
นอกจากว่าจะชนะแล้วนาจายังเลาะเส้นเอ็นขององค์ชาย3ออกมาและถลกหนังมังกรออกมาเอาไปอวดพ่อลีจิ้งเห็นว่านาจาได้สร้างเรื่องใหญ่แล้วรู้ทันทีเลยว่าปัญหาจะต้องตามมาแน่ๆเพียงแค่คิดเสร็จจ้าสมุทรตงไห่บุกมาที่บ้านของลีจิ้นทันทีพร้อมกับดุด่าลีจิ้นบอกว่าไม่ได้สั่งสอนลูกของตนและยังมาฆ่าลูกของจ้าสมุทรอีกนอกจากนี้จ้าสมุทรตงไห่ยังบอกว่าถ้านาจายังไม่ได้รับโทษจะทำให้ด่านเฉินถังกวนน้ำท่วมอยู่7วัน7คืนหลีจิ้นจึงหันไปดุด่านาจานาจาไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วยังบอกว่าไม่มีใครสามารถบังคับนาจาได้หลีจิ้นจึงพูดว่าเนื้อเป็นของพ่อกระดูกเป็นของแม่ชีวิตของเจ้าก็ยังเป็นของพ่อแม่ยังไงก็ต้องเชื่อฟังให้ขอโทษจ้าสมุทรซะนาจาด้วยความดื้อรั้นมากและยังไม่ได้รู้สึกผิดอะไรด้วยความโกรธจึงทำการเลาะเนื้อคืนพ่อเฉือนกระดูกคืนแม่และตายลงทันทีจ้าสมุทรเห็นว่านาจาตายแล้วจึงได้ยกทัพกลับและไม่ได้ทำอะไรด่านเฉินถังกวนหลังจากที่นาจาตายลงได้มาเข้าฝันมารดาบอกว่าให้ช่วยสร้างศาลนาจาขึ้นมาและให้ประชาชนกราบไหว้เป็นเวลา3ปีถ้าทำได้แบบนั้นนาจาจะสามารถคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มารดาของนาจาสร้างศาลขึ้นมาได้แล้วนั้นก็มีประชาชนศรัทธานาจาเป็นจำนวนมากเข้าไปกราบไหว้ดีจิ้นเมื่อรู้ข่าวว่ามีการสร้างศาลนาจาจึงโกรธมากซ้ำยังพูดว่าเมื่อครั้งนาจายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เห็นจะเคยสร้างคุณงามความดีอะไรทำไมจะต้องไปกราบไหว้พูดแล้วก็เลยบุกไปทำลายศาลนาจาลงซะเมื่อศาลนาจาถูกทำลายลงนาจากลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่มีที่สิงสถิตจึงได้ไปพบกับเซียนซื่อจุนเซียนซื่อจุนพบวิญญาณนาจาและพบว่านาจาในภายภาคหน้าจะกลายเป็นเทพแห่งสวรรค์และยังพบอีกว่านาจามีพลังสามารถปราบปีศาจได้จึงได้ทำการชุบชีวิตนาจาขึ้นมาใหม่เซียนซื่อจุนใช้ก้านบัวแทนกระดูกรากบัวแทนเนื้อใยบัวแทนเส้นเอ็นและใบบัวแทนอาภรณ์หลังจากที่นาจาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วนั้นด้วยการที่ยังผูกใจเจ็บดีจิ้นอยู่จึงบุกไปหมายจะฆ่าดีจิ้นดีจิ้นจึงใช้เจดีวิเศษในการปราบนาจาลงหลังจากที่นาจาถูกหลีจิ้นปราบลงได้แล้วนั้นหลีจิ้นกับนาจาจึงมีการปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้นนาจาได้สำนึกผิดและไม่เคยคิดจะฆ่าหลีจิ้นอีกเลยภายหลังนาจาได้พบกับเจนจือหยางเจนจือหยางจึงชวนนาจาเข้ากองทัพหมายโค่นล้มเจ้าอ๋องแห่งราชวงศ์ซานซึ่งตอนนั้นลุ่มหลงสุรานารีโดยมีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางสู่ไตจี้เป็นสนมเอกอยู่ข้างกายเจียนจือหยางร่วมมือกับนาจาไปเข้าร่วมกับองค์ชายซีป๋อคนล้มราชวงศ์ซางลงได้นาจามีความดีความชอบในการปราบปีศาจซึ่งในเรื่องราวตรงนี้ภาพยนตร์จีนนำมาสร้างเป็นซีรีส์มากมายใช้ชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาจาเทพจอมอิทธิฤทธิ์หรือศึกเทพยุทธ์ต้องบอกก่อนเลยว่าศึกนี้ถ้ามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างเทพสวรรค์และปีศาจซึ่งเรื่องราวตรงเนี้ยมันทำให้เกิดเทพสวรรค์จำนวนมากหลังจากที่นาจาโค่นล้มเจ้าอ๋องลงได้แล้วเง็กเซินฮ่องเต้จึงแต่งตั้งนาจาให้เป็นเทพผู้ปกป้องประตูสวรรค์พร้อมกับเทพสามตาเอ่อหลังเซินลักษณะเด่นของนาจาโดยมากนาจามักจะถูกวาดหรือถูกปั้นมาให้มีลักษณะเหมือนเป็นเด็กมีผูกผมแกะไว้สองข้างบนหัวเมื่อต่อสู้เต็มที่นาจาจะสามารถแปลงกายให้มี3เสียน6กรได้อาวุธวิเศษของนาจาก็จะมีทวนอัศนีบากมีห่วงทองคำมีผ้าแพสายฟ้าและมีกงล้อเพิงเป็นอาวุธเรื่องราวของนาจาผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมหรือผมตกหล่นไปตรงไหน
เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆจากช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ